าพบกับสาวน้อยจากระยองคนนี้กับเรื่องราวของเธอที่จะขอมาร้องเพลงเพื่อคุณพ่อและคว้า3ผ่านจากคณะกรรมการกลับบ้านจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับมาตรงนี้เลยลูกน้องอะไรครับน้องเบียร์ค่ะน้องเบียร์มากับใครบ้างครับมากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนกับป้าค่ะโอ้มากันเยอะเลยนะมาจากจังหวัดอะไรครับเนี่ยมาจากจังหวัดระยองค่ะระยองพร้อมไหมวันนี้พร้อมค่ะอ้าวขอกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่หน่อยจะไปร้องเพลงแล้วอ้อมกอดอันอบอุ่นเนาะไม่ต้องตื่นเต้นพร้อมอ้าวลุยเลยครับลูกบายสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรสวรรค์ถาวรชื่อเล่นชื่อน้องเบียร์ค่ะอายุ11ปีมาจากโรงเรียนอนันต์ศึกษาจังหวัดระยองค่ะสาวระยองน้องเบียร์วันนี้มากับใครบ้างลูกมากับพ่อแม่เพื่อนแล้วก็ป้าค่ะคุณแม่ทำอาชีพขายลูกชิ้นค่ะคุณพ่อทำอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะหนูเริ่มร้องเพลงตอนป.3 ป.4 ค่ะทางโรงเรียนเขาจะประกวดร้องเพลงอะค่ะหนูก็ลองไปสมัครดูค่ะแต่ว่าพอไปมาเขาก็เอาไปประกวดค่ะก็วันนี้หนูมารายการไมค์ทองคำเด็กหนูก็อยากให้เชียร์เยอะๆส่งกำลังใจตอนนี้ตื่นเต้นไหมลูกก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นใช่ไหมดูเกรงไปหมดเลยสบายๆนะลูกนะอยู่ที่บ้านนี่สนิทกับใครมากที่สุดลูกอยู่ที่บ้านสนิทกับแม่ค่ะเพราะอะไรทำให้เราสนิทกับแม่มากที่สุดเพราะว่าหนูอยู่กับแม่ตลอดค่ะหนูไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อค่ะพ่อดุค่ะเอาเลยวันนี้พ่อมาด้วยอยู่นี่ค่ะเห็นไหมดุท่านก็ยังรักไม่เป็นไรไม่สนิทก็ไม่เป็นไรแต่ต้องรักท่านลูกนะและพ่อก็รักหนูเช่นเดียวกันไม่งั้นวันนี้ไม่มาด้วยถูกไหมทำไมถึงอยากมาประกวดเพราะว่าอยากจะหาเงินไปรักษาพ่อค่ะอ๋อคุณพ่อเป็นอะไรลูกคุณพ่อเป็นมะเร็งกระดูกสันหลังค่ะแล้วตอนหนูรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าหนูรู้แต่พ่อเป็นโรคขาดน้ำค่ะเป็นโรคความดันต่ำหนูไม่เคยรู้เลยว่าพ่อเป็นโรคมะเร็งกระดูกสันหลังเพิ่งจะมารู้ตอนที่สัมภาษณ์ที่มาเวิร์คพอยท์ครั้งแรกค่ะรู้สึกสงสารค่ะอยากจะร้องเพลงหาเงินมาให้พ่อแล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะก็ดีใจเลยก็คือเห็นเขาร้องเพลงได้ก็อยากจะหนุนให้เขาก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับเขาได้นานหรือเปล่าแต่ก็สู้ๆอ่ะหนูนะทำให้ดีพ่อดันเต็มที่อ่ะตรวจเจอเมื่อไหร่ลูกนานหรือยังที่ตรวจเจอก็นานแล้วค่ะต้องใช้เงินรักษาเยอะไหมเยอะค่ะตอนนี้คุณพ่อก็เริ่มรักษาแล้วใช่ไหมค่ะก็ค่อยยังชั่วแล้วค่ะอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้เต็มที่นะลูกนะจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้จะมาร้องเพลงต้องฮักให้สุดใจค่ะต้องทำให้สุดใจด้วยนะพร้อมนะลูกนะพร้อมค่ะต้องฮักให้สุดใจเชิญครับแรงพอแค่คำว่ารัก
้นทางบ่สวยโรยด้วยความท้อปัญหาก็เอาปืนจ่อทุกข้อหมดทางหลบลี่บ่ย่านบ่ฮักแต่ย่านบ่ทนน้องจนนะพี่ทางเดียวที่พอจะมีคิดได้ตอนนี้ก็คือต้องฮักให้สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นฮักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหากว่าฮักน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยยันตายสิปล่อยมือเพราะน้องนี่คือผู้หญิงจนจนคนธรรมดาหนย่านโดนอีกครั้งมีคนเคยเข้ามาบ้างเคียงข้างบ่นานก็หอลาหัวใจดวงนี้ถ้าเจ็บอีกทีก็คงไร้ค่าฝากอ้ายทบทวนหน่อยนะอย่ามาเพื่อจะปล่อยมือคุณค่ะน้องเบียร์ค่ะหนูมีต้นทุนที่ดีมากนะรู้ไหมรูปร่างหน้าตาก็สวยพร้อมที่จะสวยเลยแล้วเสียงก็มีความแปลกด้วย มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเหมือนจะออกจมูกคล้ายๆพี่พิมพาพรศิริหรือจะคล้ายๆใครหลายคล้ายมากเลย มีทั้งแหบมีทั้งเสน่ห์ค่ะแล้วร้องเพลงก็เป็นแล้วร้องก็ดีด้วยร้องเป็นตัวเองดีด้วยแบบคือตอนที่ร้องกับดนตรีเนี่ยนะก็โอเคก็ไปแบบพี่ป๊อปปี้ท่วงทํานองแบบพี่ป๊อปปี้เลยแต่เป็นเสียงของเราอันนั้นก็ดีมากแต่พอพระสุอดนตรีลงเหมือนหนูตกใจนิดนึงค่ะหนูก็มีอาการเหมือนไม่ไปตามเมโลดี้ดนตรีละลืมทํานองเดิมลืมทํานองเดิมแต่มีบิดอะไรก็ไม่รู้แต่มันเก๋อะกลายเป็นดีกลายเป็นเห็นความแปลกของหนูเข้าไปอีกขอบคุณค่ะดีมากนะลูกนะแต่ยังไงก็แล้วแต่อยากให้เบียร์ฟังเพลงให้เยอะลูกเดี๋ยวฝึกให้เยอะกว่านี้นะคะแล้วก็ตั้งใจร้องให้เต็มที่เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะพรสวรรค์ถาวรชอบชื่อชอบนามสกุลจังเลยเธอจะมีพรสวรรค์แบบนี้ถาวรจริงลุงโน้ตเข้าใจมันอย่างที่พี่สุนารีพูดนะลูกหนูมีอะไรแบบมันมีจุดที่น่าสนใจดูแลตัวเองรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะลูกนะดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีแล้วลูกลุงโน้ตจะพูดกับเด็กทุกคนที่พูดถึงคุณพ่อคุณแม่แบบเนี้ยความกตัญญูรู้คุณเนี่ยมันเป็นเส้นทางของความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์เรื่องการร้องเพลงลุงโน้ตชื่นชมหนูนะเท่ดีโชคดีลูกขอบคุณค่ะคือวันนี้เนี่ยถ้าฟังการพูดนี่เขาเรียกว่ามันจางมันเนิบมันช้ามันดูไร้ชีวิตชีวาอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเบียร์ระวังแต่พอร้องเพลงร้องดีเลยนะแต่ทั้งอีสานบ้านคู่เอิญว่าย่ามเบาหน่ะจางย่ามห้องหน่ะแซบ อยากให้น้องเบียร์คลี่คลายตัวเองกว่านี้นะลูกนะค่ะ ชีวิตมันอาจจะมีเรื่องเครียดเยอะแยะแต่เราก็ต้องให้มันดูมีชีวิตชีวามากกว่านี้ยิ้มเยอะเรายิ้มแล้วสวยไม่เชื่อยิ้มอีกที ส่วนการร้องเพลงทั้งสองท่านพูดครูเห็นตรงกันลูกมีเอกลักษณ์แล้วก็ชัดเจนออกเสียงเต็มดีมากพัฒนาต่อไปสู้ต่อไปนะครับผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะ
ทานครับขอบคุณค่ะเก่งมากๆเลยนะคะน้องเบียร์ถึงคุณพ่อท่านจะดุไปบ้างแต่ท่านก็ตั้งใจที่จะสอนเรานะคะทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อให้หายจากโรคร้ายเร็วๆนะคะ